ีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำนะครับทุกเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสกูบ้าหรือฟรีไดฟิงสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมพูดเรื่องเกี่ยวกับริปโคเลนไปนะครับก็คือกระแสน้ำที่ตั้งฉากกับชายหาดนะดึงเราไปนะครับกลางทะเลหรือว่าออกไปจากชายหาดทำให้เราว่ายน้ำกลับมาไม่ได้นะครับหรือทำให้เราจมน้ำนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับและเกี่ยวกับนักดำน้ำสกูบ้าโดยตรงนะครับนั่นก็คือดาวเคอร์เรนต์ครับสำหรับคนที่เรียนสกูบ้าเต็มหลักสูตรมานะครับเราอาจจะได้เรียนเรื่องดาวเคอร์เรนต์มาบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเจอจริงๆนะวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับดาวเคอร์เรนต์ให้ฟังครับสำหรับดาวเคอร์เรนต์นะครับจะเป็นลักษณะของกระแสน้ำเฉพาะถิ่นนะครับก็คือวันที่น้ำขึ้นน้ำลงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำที่เกิดจากรูปทรงต่างๆนะครับของพื้นที่นะเช่นเกาะนะครับหรือว่าแนวหินต่างๆนะและกรณีที่มีแนวหินนะครับหรือมีร่องน้ำลึกๆนะครับและมีความสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับกรณีนี้สามารถเกิดดาวเคอร์เรนต์ได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะเวลาเราไปดำน้ำที่ไหนเนี่ยเราจะต้องศึกษาก่อนนะครับว่าพื้นที่ที่เราไปดำน้ำเนี่ยมีดาวเคอร์เรนต์หรือเปล่าในประเทศไทยนะครับจุดที่มีดาวเคอร์เรนต์นะครับอย่างเช่นหลีเป๊ะนะครับล่าสุดผมก็ไปเจอมาการดำน้ำที่มาลดีฟนะครับตำแหน่งที่เราจะไปดำน้ำส่วนใหญ่นะครับจะเรียกว่าคันดูนะครับก็คือร่องน้ำนะครับลักษณะก็คือจะเป็นเหวอยู่ตรงกลางเลยนะครับเวลาเราดำลงไปเนี่ยความลึก40เมตรครับแล้วก็จะเป็นร่องเหมือนเป็นหน้าผานะลึกลงไปนะครับอาจจะเป็น50เมตรหรือ100เมตรก็ได้นะแล้วในร่องน้ำนั้นนะครับจะมีกระแสน้ำไหลอยู่นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในตำแหน่งขอบเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเราล้นตำแหน่งขอบลงไปนะครับหรือไหลลงไปในร่องน้ำนะครับเราอาจจะถูกน้ำดูดลงไปข้างล่างก็ได้ในกรณีที่เราโดนน้ำดูดลงไปข้างล่างนะครับแบบนี้เนี่ยแหละเราเรียกว่าดาวเคอร์เรนต์ครับซึ่งบอกก่อนเลยนะว่าดาวเคอร์เรนต์เนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำแต่ละวันนะครับเราไม่สามารถสู้กับดาวเคอร์เรนต์ได้เลยนะกรณีที่เราถูกดูดลงไปเนี่ยเราอาจจะโดนดึงลงไปลึกนะครับตั้งแต่50เมตรถึง100เมตรใต้ทะเลครับและมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมไปดำน้ำที่หลีเป๊ะนะครับผมก็โดนดาวเคอร์เรนต์ดูดลงไปเหมือนกันนะครับเนื่องจากวันนั้นเนี่ยกระแสน้ำค่อนข้างแรงครับเราดำน้ำกันแดดริปไดฟ์นะครับปล่อยตัวไหลลงไปตามแนวเกาะเนาะพอสุดที่แนวเกาะนะครับแล้วน้ำเปลี่ยนกระแสนะครับจากน้ำที่ไหลไปด้านข้างนะมันกลายเป็นกดตัวเราลงลึกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรารู้ตัวล่วงหน้านะครับเราสามารถว่ายตัดนะครับเพื่อออกมาจากกระแสน้ำนะครับก็จะหลบพ้นกระแสน้ำนะแต่ถ้าเกิดเราหลุดติดเข้าไปในกระแสน้ำแล้วนะครับแล้วเราโดนกดลงไปเรื่อยๆนะเราจะเริ่มห่างแนวปะการังออกมานะครับและตอนนี้ครับเราจะเริ่มไม่รู้แล้วนะครับว่าเราอยู่สูงต่ำแค่ไหนครับสิ่งแรกนะเวลาที่เราเจอดาวเคอร์เรนต์นะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเราโดนดึงออกมาจากแนวปะการังที่เรากำลังดำน้ำอยู่นะครับให้หยิบเกจของเพื่อนๆขึ้นมาดูนะครับสำคัญมากคือต้องควบคุมสถานการณ์และควบคุมสติให้ได้นะครับเมื่อเราหยิบเกจมาดูนะเราจะเห็นว่าเกจของเราเนี่ยพาเราดำลึกลงไปเรื่อยๆนะครับหรือใส่ไดคอมเนี่ยเราจะดูไดคอมได้เลยนะครับว่าพาเราลึกลงไปเรื่อยแม้กระทั่งเราพยายามอยู่กับที่นะครับตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆลองพยายามตีขาขึ้นก่อนนะครับถ้าเราตีขาขึ้นแล้วนะครับความลึกนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือยิ่งดึงยิ่งตีขายิ่งดำลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เจอดาวเคอร์เรนต์แน่นอนครับวิธีแก้เมื่อเพื่อนๆติดในดาวเคอร์เรนต์นะครับให้หยิบเกจค้างไว้แล้วมองที่เกจตลอดเวลานะหลังจากนั้นจับ power inflator ขึ้นมานะครับแล้วกดเติมลมกดทีละนิดนะอย่ากดแช่นะครับค่อยๆกดเติมลมนะครับพร้อมกับตีขาขึ้นช้าๆนะดูความเร็วในการขึ้นนะถ้าใครใส่ไดคอมนะครับต้องควบคุมความเร็วนะครับไม่ขึ้นเร็วเกินกว่าที่ไดคอมกำหนดนะครับแต่ถ้าเติมลมแล้วมันไม่ขึ้นนะครับให้เราเติมลมเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องเติมลมเต็ม BCD เลยก็ได้นะถ้าดาวเคอร์เรนต์กดเราแรงจริงๆแน่นอนนะครับการเติมลมเข้า BCD มีความเสี่ยงนะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆขึ้นเร็วเกินไปและทำให้ปอดฉีกหรือทำให้เป็นโรคเบนได้นะครับดังนั้นสำคัญมากๆคือต้องดูเกจหรือว่าดูไดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาซึ่งสถานการณ์ตรงนี้มีความเสี่ยงมากๆครับว่าเราจะต้องจมลงไปลึกกว่าเดิมหรือเราจะกลับขึ้นผิวน้ำให้ได้นะครับผมแนะนำว่าถ้าปลอดภัยนะคือพยายามกลับขึ้นผิวน้ำให้ได้ครับเพราะเราไม่รู้ครับว่าดาวเคอร์เรนต์จะดึงเราลงไปลึกแค่ไหนตอนนี้พอเราหลุดจากดาวเคอร์เรนต์นะครับให้เราค่อยๆตีขาขึ้นผิวน้ำโดยควบคุมความเร็วแบบปกตินะครับ30ฟุตต่อนาทีนะวิธีสังเกตนะสำหรับคนที่ดูเกจไม่ทันนะครับให้ดูจากฟองที่ปากตัวเองนะถ้าเราหายใจออกนะครับฟองมันลงข้างล่างแบบนี้คือเราขึ้นเร็วเกินไปนะครับเพราะนั้นเวลาเราขึ้นจากใต้น้ำนะฟองจะต้องลอยขึ้นข้างบนตลอดเวลานะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเวลาเจอดาวเคอร์เรนต์เนี่ยต้องดูเกจสำคัญที่สุดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าพอเราหลุดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วดาวเคอร์เรนต์จะกดเราลงไปอีกรอบหรือเปล่านะผมเคยเจอประสบการณ์ที่พอเราขึ้นจากดาวเคอร์เรนต์แล้วหลุดออกมาแล้วอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วพอผมเอาลมออกจาก BCD นะเพื่อขึ้นแบบปกติเนี่ยกับโดนดาวเคอร์เรนต์กดซ้ำลงไปอีกครั้งนึงนะครับลงไป20เมตรนะเราก็ต้องขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยดูเกจตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
และหลังจากที่เราขึ้นมาได้จากดาวเคอร์เรนต์แล้วนะครับต้องสำรวจอาการตัวเองนะครับว่ามีอาการของปอดฉีกหรืออาการของโรคเบนหรือเปล่านะครับหรือเราดำน้ำมาหลายไดฟ์แล้วและเราเจอดาวเคอร์เรนต์นะครับแล้วเราขึ้นเร็วนะครับแบบนี้เราก็มีความเสี่ยงโรคเบนนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าให้หยุดดูอาการของตัวเองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะส่วนคนที่ใส่ไดฟ์คอมนะครับไดฟ์คอมจะล็อกอยู่แล้วนะครับถ้าเราขึ้นเร็วเกินไปแล้วเรามีไนโตรเจนสะสมเยอะครับเพราะนั้นนะครับการดำน้ำในแต่ละครั้งนะครับเราอย่าชะล่าใจนะต่อให้เราเรียนมาต่อให้เราดำน้ำมาเยอะแค่ไหนกี่ร้อยกี่พันไดฟ์นะครับเราต้องคอยสังเกตสถานการณ์และกระแสน้ำให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราสังเกตแล้วครับแล้วเรารับรู้ถึงกระแสน้ำได้ดีเนี่ยเราจะดำน้ำได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับและในเมืองไทยนะครับเราอาจจะไม่ได้เจอดาวเคอร์เรนต์กันบ่อยนักนะครับเพราะนั้นนักดำน้ำในเมืองไทยนะประสบการณ์เรื่องดาวเคอร์เรนต์หรือการสังเกตดาวเคอร์เรนต์เนี่ยจะน้อยมากๆครับก็ยังไงก็ตามนะครับการดำน้ำปัจจุบันนะครับเป็นระบบไดลีดนะครับเราก็เชื่อฟังไดลีดนะครับแล้วก็อยู่ในสายตาของไดลีดตลอดเวลาก็จะปลอดภัยที่สุดครับไม่ว่าเราจะดำน้ำในประเทศไหนนะเราจะต้องเชื่อฟังไดลีดนะครับและหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับต้องควบคุมสติได้นะเพราะนั้นการดำน้ำเนี่ยคือการรับมือกับปัญหาการแก้ปัญหาโดยการควบคุมสติของเราครับสรุปง่ายๆนะสำหรับคนที่เจอดาวเคอร์เรนต์นะอย่างแรกนะครับสังเกตความลึกของเราก่อนนะครับว่าความลึกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมนะครับเราโดนน้ำดึงลงไปหรือเปล่านะครับอย่างที่สองนะครับดูเกจตลอดเวลานะแล้วก็เติมลมใส่ BCD พร้อมกับขึ้นช้าๆนะครับควบคุมความเร็วของเราให้ได้นะครับจำเป็นมากๆนะจริงๆการดำน้ำถ้าเราไปดำน้ำบ่อยๆนะผมแนะนำให้มีไดฟ์คอมนะครับซึ่งไดฟ์คอมเนี่ยจะสามารถอ่านค่าได้แม่นยำแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าครับและก่อนไปดำน้ำที่ไหนครับอย่าลืมถามลีดเดอร์อย่าลืมฟังบรีฟฟิ่งนะครับแล้วหาข้อมูลของจุดดำน้ำนะครับเราจะได้ไม่เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงและนี่คือทั้งหมดที่ผมแนะนำเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากดาวเคอร์เรนต์นะครับซึ่งไม่มีสอนในหลักสูตรสกูบาทั่วไปนะดังนั้นนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาเราก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องดำน้ำนะครับสามารถติดตามคลิปวิดีโอใหม่ได้ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 20:00 น.แบบนี้นะครับและคลิปอื่นๆนะครับก็จะลงใน TikTok ด้วยนะครับรวมถึงไลน์ Official ด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายดำน้ำให้